สวัสดีครับมาพบกับเชียร์เจอร์นะครับมาพบกันในวันปิดลีก PVP นะครับปิดลีกรอบนี้ได้รูบี้มาก็จัดหนักจัดเต็มกันได้เลยนะไม่ห้ามเลยนะครับสำหรับคนที่ยังอยากได้เรนเจอร์แล้วก็เกียร์นะครับน่าสนใจทั้ง2 อย่างนะส่วนน้องๆที่ถามเข้ามานะครับในส่วนของกาชาพิกอัพธาตุน้ำยอดนิยมนะครับคือเรนเจอร์ถือว่าดีเหมือนกันนะโคนี่นักเรียนครับเป็นตัวถึกของธาตุน้ำนะครับมีสกิลบัฟที่เจ๋งนะความสามารถไฮเปอร์นะครับก็เป็นต่อต้านพายุอันนี้ผมเหมือนจะโดนเยอะอยู่เหมือนกันนะต่อต้านพายุบนตำนานครับก็ถือว่าใช้ดีนะส่วนตัวนี้ไม่เก่งเลยครับไม่ต้องใช้ก็ได้นะบอสจระเข้นะครับยังใช้งานได้ดีนะครับสกิลดีนะครับลึก500จุดนะครับดาเมจทะลุมาตาบวกกระเด็นนะความสามารถไฮเปอร์คอมโบขัดขวางผลิตแร่ธาตุครับยังใช้งานได้ดีนะเพียงแต่ว่าลีกสูงเนี่ยเจอไทกะยิงหายเลยนะครับถ้าเจอดัสเนี่ยซึ่งเมเรลดัสนะครับเป็นธาตุไม้ชนะทางครับพอจะยื้อกันได้อยู่บ้างสุดท้ายจระเข้ก็จะแพ้นะเพียงแต่ว่าดัสเนี่ยดาเมจเขาไม่หนักนะครับตัวนี้ก็จะพอยืนได้บ้างนะยังเป็นตัวที่ดีนะครับแต่อย่าไปเจอทายกาแค่นั้นพอนะฮันนะครับดาเมจท่านน้ำถ้ามีวิงจริงก็ใช้งานได้นะครับบราวโตโตโลกนะครับยังติดดีมากอยู่นะยังสามารถที่จะหยุดยั้งลาสแอทแทกได้ด้วยครับใช้ดีนะครับตัวนี้ก็ใช้ดีครับแต่ที่เหตุพิษนะครับสกิลก็ยังติดดีความสามารถไฮเปอร์เพิ่มคูลดาวน์เรนเจอร์คอมโบได้ดีนะครับเพียงแต่ว่าเปิดโคโรโบเรนเจอร์จะดีกว่าสำหรับคนที่ยังไม่มีนะถ้ามีแล้วก็แนะนำว่าเก็บรูบี้ครับไปรอบหน้าดีกว่านะเพราะว่ากรกฎาคมนะครับจะเป็นรอบของจะมีตัวปกติมา2ตัวนะเรนเจอร์ตัวปกติจากตัวเกม2ตัวนะครับซึ่งเป็นรอบของธาตุไฟนะครับและจะเป็นรอบของตัวแสงและมืดตัวใหม่นะครับซึ่งต้นเดือนเนี่ยก็น่าจะเป็นแสงมาก่อนนะแล้วก็กลางเดือนเป็นมืดนะครับถ้านับจากรอบก่อนหน้านี้ที่ผ่านๆมานะครับก็เราดูด้วยกันนะว่ามันจะเก่งแค่ไหนนะครับสำหรับตัวแสงและมืดนะเพราะว่าแสงและมืดนี่เก่งอยู่แล้วนะครับอยู่ที่ว่ามันจะแบบเก่งพิเศษเลยหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องรอลุ้นกันนะใครเปิดได้รอบนี้ครบแล้วเนี่ยก็แนะนำให้เก็บไปรอบหน้าดีกว่านะส่วนรอบนี้นะครับเน้นไปที่เมลิโอดัสเป็นหลักนะครับมันเป็นตัวพื้นฐานที่ดีมากตัวแบบนี้นานๆจะออกมาทีผมว่าใช้งานเป็นปีสบายๆเลยนะลองมาเป็นดัสนะครับผมชอบดัสไม่ใช่สิผมพูดอะไรเนี่ยเมลิโอดัสนะครับชอบเป็นตัวหลักนะปั้นแม็กซ์ได้เลยนะครับลองลงมาเป็นคิงคิงนะครับก็เป็นตัวที่ดีนะครับแล้วก็สามารถปั้นแม็กซ์ได้นะครับถ้าเป็นลีกที่ไม่สูงนักเนี่ยดาเมจกลุ่มหลังได้เลยนะครับแต่เป็นลีกสูงเนี่ยดาเมจก็อาจจะยิงไม่ค่อยจะเข้านะส่วนซัมมอนนะครับมันป่วนไม่เท่ากับตัวของลิงคลัสนะถ้าเป็นลีกสูงๆบนตำนานท็อปๆเนี่ยลิงคลัสเขาแม็กซ์นะครับเขาก็เลยจะใช้ลิงคัสมากกว่าซัมมอนถึกกว่านะครับซัมมอนแตกยากกว่านะครับแล้วก็ความสามารถไฮเปอร์นะครับคอมโบเพิ่มคูลดาวน์เรนเจอร์ดีกว่าแน่นอนนะแต่พวกเราเนี่ยถ้ามีลิงคัสเนี่ยเวล140นะครับฉะนั้นตัวนี้ก็ปั้นแม็กซ์ได้นะตัวคิงเนี่ยใช้งานได้ดีนะครับตัวนี้ดาเมจน้ำครับก็ถ้าไม่มีก็ปั้นขึ้นมาใช้ได้นะครับอลิซาเบธเป็นตัวบัฟที่ธรรมดามากนะครับใช้มูดูยางเนี่ยดีกว่าแน่นอนนะส่วนของเกียร์นะครับเจ๋งนะอยู่ที่ว่าจะเปิดได้หรือเปล่าแค่นั้นเองครับรอบนี้เกียร์ค่อนข้างจะออกยากมากครับ6ดาวนี่ก็ยังออกยากอยู่เลยนะ6ดาวเนี่ยเจ้าดาบม่วงๆก็ถือว่าพอใช้ได้ครับเอาไว้ใส่ตัวกันบินก็ได้นะรองเท้าเห็นว่ามีรถแร่สักอย่างก็พอจะใช้ได้ครับส่วนเสื้อแดงๆเหมือนจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเหมือนจะเป็นพลังชีวิตนะครับเพิ่มการกายกันเวทธรรมดามากครับส่วนเกียร์7ดาวเจ๋งหมดเลยนะเพียงแต่ว่าจะเปิดได้หรือเปล่าแค่นั้นเองนะครับเหมือนเน็กไทจะดีที่สุดเดี๋ยวไปดูกันนิดนึงดีกว่ามีคนถามเข้ามาเยอะมากครับอัปเกรดธาตุจริงๆเคยทำคลิปบอกไปแล้วนะเดี๋ยวพูดกันในคลิปนี้เลยก็ได้นะครับอัปเกรดธาตุนะครับเน็กไทนะครับนี่อัปเกรดธาตุสงสัยจะเป็นออปชันติดเดิมอยู่หรือเปล่าคนหนึ่งถามผมเข้ามาเยอะมากนะซึ่งเน็กไทเนี่ยลดแร่ดบสกิลต้านสกิลเหมือนเป็นเกียร์พื้นฐานที่ดีนะมันน่าจะเหมือนกับตาเกนนะครับอันนี้ชิ้นนี้นี่ต้านสกิลหลบสกิลลดแร่นะครับเพียงแต่ว่าอันนี้มันใส่กับธาตุไม้นะครับก็เลือกออปชันกันได้เลยนะอัปเกรดธาตุเดี๋ยวไปให้ดูกันดีกว่ามีคนถามเข้ามาเยอะนะครับก็พูดกันเพิ่มเติมนะจริงๆข้อมูลบางอย่างเนี่ยเราเสิร์ชหาในเกมได้ครับกดไปที่ตั้งค่าช่วยเหลือนะครับแล้วก็พิมพ์หา
แต่ต้องพิมพ์กันให้ถูกนะคือมันจะมีแบบพวกคำทับศัพท์บางอย่างเนี่ยที่บางทีในเกมเนี่ยเขาก็ไม่ได้อิงราชบัณฑิตยสถานนะซึ่งบางอย่างเขาเปลี่ยนคำไปแล้วอะคือบางอันมันแค่อนุโลมนะเช่นพอพันกับปอปาอย่างนี้ก็พิมพ์ให้ถูกแค่นั้นพอนะจะได้หาเจอนะครับอัปเกรดธาตุอ่ะเอาให้มันชัดเจนครับอัปเกรดธาตุนี่ครับโอเคน้องๆมาพิมพ์หากันได้ครับนี่อยากรู้ว่าออปชันอะไรเป็นอะไรครับใช้ช่วยอะไรบ้างก็มาดูกันได้ในนี้นะครับอัปเกรดธาตุเป็นออปชันระดับสูงที่เป็นตัวเขียวๆเพราะว่าผมพิมพ์หานะมันก็เลยจะเป็นตัวหนาขึ้นมานะครับข้อมูลเกมเขียนไว้ชัดเจนครับว่าสร้างความเสียหายแก่ศัตรูเพิ่มขึ้นนะครับเมื่อเป็นธาตุที่ได้เปรียบก็คือทั้งตีธรรมดานะครับติดคริตนะครับหรือว่าดาเมจสกิลเนี่ยก็จะหนักมากขึ้นครับตามค่าของเกียร์นะซึ่งอัปเกรดธาตุค่าสูงสุดมันอยู่ที่250เปอร์เท่านั้นนะผมว่าเลือกเป็นพลังโจมตีเนี่ยจะดีกว่านะเพราะว่าสูงสุดที่ 400% เลยนะครับคือเลือกอัปเกรดธาตุเนี่ยมันก็ไม่ได้มีใครบอกได้นะครับว่ามันจะแม่นยำเป็นพิเศษหรือเปล่าเพราะว่ามันก็มีออปชันแม่นยำธาตุอยู่ด้วยนะถ้าเกิดใช้คู่กันเนี่ยมันก็โอเคแหละธาตุมันก็จะยิงแม่นยำมากครับก็แม่นยำธาตุเนี่ยคือเพิ่มความแม่นยำในการโจมตีปกติแล้วก็สกิลครับเมื่อเจอศัตรูที่เป็นธาตุที่ได้เปรียบแต่ผมว่าแม่นยำธาตุมันไม่ค่อยจะน่าใช้สักเท่าไหร่นะเดี๋ยวแนะนำเบื้องต้นดีกว่านะครับสำหรับคนที่อยากจะใช้อัปเกรดธาตุนะคือเป็นสายแบบบ้าพลังนะครับสามารถเลือกได้นะครับคือแนะนำให้เลือกเป็นอัปเกรดธาตุนะครับในช่องเกียร์ป้องกันจะดีกว่าส่วนใหญ่จะเป็นเกียร์โคโรโบนะเกียร์ลิมิเต็ดนะครับที่จะมีออปชันอัปเกรดธาตุในส่วนของป้องกันนะครับต้องเลือกดูก่อนนะว่าด้านขวามีอะไรบ้างบางคนไม่รู้นะครับไปหาอันที่แบบไม่มีนะก็ไม่เจอนะครับเลือกเป็นอัปเกรดธาตุตรงนี้ได้และตรงนี้เลือกเป็นพลังโจมตีเพราะว่าสูงสุดเนี่ยมัน400เปอร์จะคุ้มกว่านะคือถ้าไม่เอาอัปเกรดธาตุเนี่ยก็เลือกเป็นพลังโจมตีไปเลยเดี๋ยวผมลองดูนิดนึงเหมือนจะเห็นมีคนเลือกเป็นพลังโจมตีนะครับช่องกลางเป็นอัปเกรดธาตุไม่แน่ใจนะขอดูนิดนึงนะครับอย่างเงี้ยเลือกเป็นพลังโจมตีกายใช่ไหมมันสูงสุด 400% นะครับก็คือ4เท่าคุ้มกว่านะมันใช้ได้กับทุกธาตุด้วยนะครับและช่องกลางอาจจะเลือกเป็นอัปเกรดธาตุมันก็จะได้ดาเมจเพิ่มขึ้นอีกเพราะว่าเกียร์7ดาวเนี่ยเราเลือกออปชั่นซ้ำไม่ได้นะพอเป็นพลังโจมตีปุ๊บเนี่ยเราซ้ำไปที่อัปเกรดธาตุก็เน้นไปเลยว่าเราจะตีธาตุเนี้ยให้มันหนักขึ้นไปอีก 250% นะครับซึ่งเดิมเนี่ยเรนเจอร์ชนะทางธาตุมันคูณ3อยู่แล้วนะอย่างที่บอกว่าเลือกเป็นพลังโจมตีกายเนี่ยมันก็คูณ3อยู่แล้วนะครับแต่จะเอาอีกเอาแบบบ้าพลังเอาให้ตายกันเลยสำหรับธาตุที่ชนะทางก็เลือกอัปเกรดธาตุเข้าไปอันนี้ก็สามารถทำได้นะเลือกเอาตามความชอบนะครับคือมันก็มีค่าพื้นฐานที่เขาเลือกๆกันอยู่นะวันนี้ปิดลีก PVP นะครับก็ไอดีหลักนะครับจะจมบวยไหมนะอันดับสุดท้ายนี้196นะครับหวังว่าจะไม่จมบวยโอเคเดี๋ยวมาเล่นกันดีกว่าอันนี้อะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอันนี้เป็นบอทเกมนะครับเดี๋ยวเข้าไปตีให้ดูแล้วกันคือมันมีตัวละครเยอะมากครับที่เป็นบอทเกมนะครับคือค่ามันอาจจะดูสูงมากจริงๆไอ้ตัวพวกเนี้ยเราจะเจอกันในลีกล่างๆนะโอเคหมีม่วงมาเลยนะครับเมื่อก่อนจะเป็นหมีทองนะหมีทองก็ยังมีนะครับแต่ว่าหมีทองเนี่ยจะเป็นเวลต่ำๆถ้าเวลสูงแล้วเนี่ยมันจะเปลี่ยนเป็นหมีสีม่วงแล้วนะตรงนี้เป็นบอทเกมนะครับไม่ต้องคิดอะไรเยอะนะบางคนบอกว่าโกงหรือเปล่ามันมีตัวละครเพียบเลยนะครับเดี๋ยวนะบวกหนึ่งก็ยังดีทิ้งทวนกันวันนี้นะครับเดี๋ยวมาตีกันสนุกสนุกดีกว่านะตัวบินโอ้โหแบบนี้จะไหวไหมเนี่ยตัวบินโหดเดี๋ยวผมจัดทีมแบบว่าสนุกสนุกแล้วกันนะครับเดี๋ยวขอดูอีกทีนึงเขามีตัวกันบินหรือเปล่าเดี๋ยวผมจะใช้ตัวกันบินนะครับกันบินไม่มีเอามาเดี๋ยวผมจะใช้ทีมแบบนี้เลยนะครับเฮ้ยแต่เกียร์ผมมีหรือเปล่าเนี่ยเพราะว่าเพิ่งจะรีวิวตัวนี้ไปนะครับเกียร์นี่เหมือนจะถอดไปหมดแล้วอะโอ้ยแบบนี้จะสนุกไหมเนี่ยไม่เป็นไรโอเคเราเอาตัวนี้ก็ได้นะครับมากันบินสักหนึ่งตัวโอเคทานแบบนี้เลยไปเล่นกันสนุกสนุกนะทิ้งตัวนะครับคือเอาแค่ไม่บวยก็พอครับสัปดาห์นี้นะครับมาเจอกันหน่อย
ทีมที่4มาหวังว่าตัวบินเขาเนี่ยจะไม่ได้ใส่เกียร์โหดมากนักนะครับเราก็จะยื้อครับเน้นยื้อนะคือลีกทั่วไปเนี่ยใช้ตัวพักพื้นธรรมดาก็สู้กันได้นะครับแต่บนตำนานเนี่ยคืออย่างที่บอกว่าทีมเขาก็โหดโหดกันทั้งนั้นนะคือเรนเจอร์อาจจะพอๆกันครับก็มีจุดต่างกันตรงที่เกียร์นั่นแหละที่แบบว่าต่างครับต้องใช้คำว่าต่างจริงๆอ่ะผมไปตีป้อมเขาได้เขาก็ตีป้อมเราได้อ่ะยื้อหน่อยยื้อหน่อยอ่ะแต่หมดละแต่หมดละห้าป้อมโอเคเป็นไงตัวบินนี่ก็ยังใช้ประโยชน์ได้อยู่นะครับคือการจะใช้ตัวบินเนี่ยก็ต้องมีเกียร์ดีนิดนึงต้องวางแผนนะว่าเราจะไปตีกับทีมไหนนะครับอันอย่างทีมนี้ไม่มีตัวกันบินนะไม่มีตัวกันบินนะครับไม่มีตัวบินด้วยนะครับเอาวันนี้เราจะมาเก็บชัยชนะแบบเนียนๆแล้วกันนะสู้ไม่ได้นะครับก็ต้องหาเทคนิคมานะครับเอาเป็นบอสจระเข้แล้วกันนะคือเรนเจอร์เนี่ยมันเยอะมากครับผมก็เลยมีการแบบเอาออกบ้างละเดี๋ยวดูอีกทีนึงไม่มีตัวกันบินมีนี่นะมีตัวกันบินนะแต่คิดว่าเขาไม่น่าจะทำอะไรเราได้เพราะว่าบอสป่าผีนี่ถือว่าการเอ็ดเวิร์ดบินไม่อยู่นะครับแม็กซ์นี่ก็กันไม่อยู่นะตัวบอสป่าผีเนี่ยเขาเป็นธาตุแสงก็เอาไว้ตีแซลลี่บินมันจะเข้าทางกว่านะครับสอยได้นะครับสอยได้แบบนี้ผมก็สอยเขาได้สบายเลยนะครับนี่ยิ่งใช้ทนายเนี่ยเอาไปสตาร์ทกลุ่มหลังนะนี่ดูครับโดนครับนี่โยนใส่หัวเลยแล้วก็ตัวบินก็เข้าไปลอยป้อมเลยนะครับข้างล่างก็เน้นยื้อไปคลิปสอนเนี่ยคณะทางท่านนะครับใน ID 6ไปดูกันได้นะคือคนที่แบบมีตัวบินนะครับแต่ว่าทีมภาคพื้นอาจจะไม่โหดเนี่ยก็ต้องคัดทาสนิดนึงเป็นเทคนิคนะคือเอาแค่ไม่โกงก็พอผมมองอย่างนี้นะคือเราจะแบบร้องไห้งองแงไม่ได้นะครับเราไม่มีเนี่ยเราต้องหาเรนเจอร์มาป้องกันนะครับไม่งั้นเนี่ยเขาก็มาตีเราชนะง่ายๆนะครับต้องอดทนนิดนึงเกมนี้อย่างที่บอกถ้าผมขึ้นมาบนนี้สู้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะผมก็แค่ตกหลีกแค่นั้นนะแล้วก็ปั้นทีมขึ้นมาสู้กันใหม่นะครับแต่ถ้าเป็นข้างล่างเนี่ยตอนช่วงที่ระหว่างขึ้นมาชิงท็อป100มาสเตอร์1นะครับเพื่อที่จะขึ้นดีกตำนานครับในสัปดาห์ถัดไปเนี่ยผมก็คัดทีมนะทีมไหนสู้ไม่ได้ก็ไม่ตีนะครับอันเดียวทำไมตัวบินเราตายหมดโอ้โหเขามีตัวกันบินนี่หว่าเวล140นะครับก็สอยได้สบายนะแบบนี้ผมเปรี้ยงแน่นอนเปรี้ยงเลยผมร่วงเลยนะครับผมร่วงหมดหัวเลยทีเดียวเป็นตัวกันบินที่ดีที่สุดนะไปดูคลิปก่อนหน้านี้ได้นะครับกดออโต้ดีกว่ารอบนี้ยอมนะครับภาคพื้นก็แข็งแกร่งอยู่นะเนี่ยเรนเจอร์พวกแบบอาซากุระมาจิมะนะครับคือมันอาจจะกลายเป็นตัวเสริมไปเลยนะครับถ้าปั้นเป็นตัวหลักอาจจะไม่ได้โหดเท่าไหร่นะแต่ว่าพอมันเป็นตัวเสริมทีมแล้วมีตัวรอบข้างที่ดีเนี่ยมันก็เจ๋งเลยนะครับทีมนี้ตัวกันบินนี่อีกแล้วอะจะสู้ได้ไหมเนี่ยทีมนี้ก็มีดัสนะครับมาดูกันดีกว่าเดี๋ยวผมใช้ทนายสตาร์แล้วกันนะไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่านะครับข้างล่างก็คงเน้นยืนครับดาเมจก็ตามมีตําเกิดนะสายพลังครับพอจะมีดาเมจอยู่บ้างครับอาจจะไม่หนักข้างหลังสตาร์ได้ไหมทนายช่วยสตาร์หน่อยเถอะเพราะว่ามันยิงค่อนข้างจะหนักนะครับแต่ก็อย่างที่บอกนะทุกอย่างขึ้นอยู่กับเกียร์ของคู่แข่งด้วยครับว่าเขาเนี่ยมีเกียร์ดีแค่ไหนถ้าเกียร์ไม่ดีมากนักเนี่ยอันนี้โดนพัดกลับแน่ๆนะครับโอเคโลโลพี่ไม่ช่วยผมเลยมาจังหวะนี้ต้องสู้ให้ได้นะครับไม่ได้ก็เสียแต้มแน่นอนมายื้อกันที่จังหวะตรงนี้ตัวบินข้ามหัวไปให้ได้หน่อยเพื่อนเอ้ยช่วยข้ามหน่อยข้างล่างยื้อไปโอ้โหโดนสอยที
โอ้โหร่วงเป็นใบไม้เลยนะครับโดนสอยโอ้โหหนักเลยนะคือเขามีจระเข้ด้วยนะครับจระเข้ก็จะเป็นตัวบัฟตีพื้นที่นะครับบัฟตีพื้นที่เนี่ยมันก็จะโดนทีหลายตัวนะโอ้ไม่ไหวครับเจอแค่เวล140เนี่ยโตบินร้องเตี้ยกเลยนะครับแต่ว่ามันต้องร่วงอยู่แล้วนะครับสาเหตุเพราะว่าโตบินเดี๋ยวให้ดูเกียร์ไฮทริปแล้วกันนะว่าผมเนี่ยแบบนี้ก็น่าจะร่วงอยู่เหมือนกันยังไงดีวันนี้เรามาเรียนโดยเฉพาะเลยนะครับน่าจะตายได้อยู่เหมือนกันนะมาทิ้งท้ายกับทีมนี้แล้วกันนะมาดูว่าจะรอดไหมโอเคไปดูกันครับผมว่าผมน่าจะโดนยิงแตกอะเละเทะอยู่เหมือนกันเพราะว่าเกียร์ตัวบินผมเนี่ยไม่ได้ใส่พลังชีวิตเลยนะครับผมใส่เกียร์นะครับเพื่อที่จะเอาไปเล่นสเตทอีเวนต์ให้มันบินวิ่งวิ่งนะครับวิ่งข้ามไปวิ่งข้ามป้อมไปนะผมเอาไปเล่นแบบสเต็ปนี้นะครับพัดไปก่อนเลยติดอะไรสักอย่างหนึ่งแน่นอนเราเห็นละอื้อหือติดทั้งต้นมะพร้าวนะครับติดทั้งเคโรโลครับไม่เหลือซากกดออโต้ไปเลยดีกว่าจังหวะนี้ต้องลุ้นกันนะครับว่าข้างล่างจะเอาอยู่ไหมข้างบนนี้บินไม่ข้ามเลยนะข้างบนนี้โดนสอยเกลี้ยงเลยนะครับเนี่ยอย่างที่บอกครับว่ามีตัวบินเนี่ยมันก็ใช่ว่าจะชนะกันง่ายๆนะเพราะว่าตกกันบินมันเอาอยู่นะครับอยู่ที่ว่ากันบินเนี่ยเขาจะเป็นตัวไหนเวลเท่าไหร่นะครับใส่เกียร์อะไรไปบ้างเอาวันนี้ทิ้งทวนกันที่ลีกตำนานครับก็ชนะแบบปกติไป2รอบครับโอเคชนะนี่แบบบวกไป68แพ้ไปลบ27เท่านั้นนะแล้วก็มีตีบอร์ดเกมไปทีนึงโอเคอันดับก็195ครับวันนี้มาทิ้งทวนตำนานกันประมาณนี้นะเดี๋ยวให้ดูเกียร์กันนิดนึงนะครับเกียร์โตบินเนี่ยคือผมเนี่ยใส่เอาไว้นะครับแบบนี้เลยไม่มีพลังชีวิตเลยนะนี่แบบนี้เลยนะครับเกียร์ฟรีหมดเลยครับอันนี้ก็เกียร์ฟรีนะหลายคนมาไม่ทันนะครับหรือว่าอาจจะย่อยทิ้งไปหมดแล้วนะโอเควันนี้ก็มาทิ้งท้ายลีกตำนานกันประมาณนี้นะครับก็หวังว่าจะไม่บวยนะแต่บวยก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่าเดี๋ยวสัปดาห์หน้านะครับก็ล่วงลงมาอยู่ดีปกติก็มารีวิวกันตามปกตินะครับผมแค่ขึ้นเพื่อทดสอบตัวนี้นะครับว่ามันพาขึ้นได้ไหมสรุปคือพาขึ้นได้นะแล้วพอขึ้นตำนานปุ๊บเขาก็ใช้กันทุกทีมแล้วเราจะไปตีใครล่ะอันนั้นเนี่ยปั้นดัสนะครับมาสนุกกันที่ลีกล่างๆดีกว่านะโอเควันนี้ทิ้งทวนกันที่ลีกตำนานประมาณนี้นะครับรูบี้ได้มาก็ขอให้โชคดีในการเปิดกาชาละกันนะครับวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ